ทำไมอันดับเสรีภาพของสื่อไทยช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วคือปี2553ที่เขาทำกันในระหว่างประเทศทำไมประเทศไทยจึงตกอันดับจาก130มาอยู่ที่153อันนี้จะอธิบายยังไงในขณะที่ประเทศเขมรยังมียังจัดอันดับดีกว่าไทยคืออยู่ที่อันดับที่128แล้วก็เวียดนามอาจจะต่ำกว่าไทยนิดหน่อยมาเลเซียก็ดีกว่าไทยสิงคโปร์ก็ดีกว่าไทยเนี่ยคุณเป๊ปซี่จะอธิบายนี่ไงอันนี้ก็เป็นการจัดลำดับของ Reporter Without Border นะฮะผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนของทาง ฝรั่งเศสเขาก็จัดลำดับทุกปีครับผมก็ในฐานะสื่อผมก็ตามข่าวแล้วก็ตามสถานการณ์แล้วก็ตอนผมเห็นข่าวเนี้ยก็เอะใจอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าเขมรอยู่เหนือกว่าไทยได้ยังไงในลำดับที่128ในขณะที่เสรีภาพของสื่อเขมรในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต้องบอกว่าไม่มีเลยเพราะว่าถ้าเราได้อ่านสื่อของเขมรดูทิศทางการนำเสนอข่าวของสื่อกัมพูชาเนี่ยไปในทิศทางที่ผู้นำรัฐบาลต้องการแล้วก็ถ้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยคุณโดนเล่นงานแน่นอนแต่ลำดับเนี่ยอยู่ที่128ในขณะที่ประเทศไทยสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างต้องบอกว่าเสรีบทนำบทเขียนด่าเขียนวิพากษ์วิจารณ์กันแม้กระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมหรือผู้บัญชาการฐานบกก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เรากลับไปอยู่ที่153แล้วก็ถ้าดูมาเลเซียดูสิงคโปร์เขาก็ดีกว่าเราผมก็เกิดคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าถ้าเราวัดเสรีภาพของสื่อในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเราน่าจะเหนือกว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี้แต่เมื่อผมไปอ่านในรายละเอียดที่ทาง Reporter Without Border เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยเขาจะพูดถึงอันนึงคือเรื่องกฎหมายหมิ่นครอบรมเดชานุภาพครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ทางสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพทางความคิดเป็นเรื่องของเสรีในการแสดงความคิดเห็นแต่เรากลับใช้กฎหมายตัวนี้เนี่ยมาดำเนินการดำเนินคดีกับคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เกิดคำถามตอนนั้นอ่านข่าวไปก็ยังตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันกลายเป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศเนี่ยสนใจได้ใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญเลยในการจัดลำดับเสรีภาพของสื่อผมว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาครับว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือผมเองพอฟังคุณเนี่ยผมยิ่งงงใหญ่เพราะว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อปีที่แล้วครับมันมีมาตลอดตั้งนานแล้วแล้วทำไมอยู่ดีมันเกิดให้ความสำคัญเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จัดเราตกอันดับลงมาอยู่ที่153เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันมีใครผลักดันมีใครยุมีใครกระตุ้นมีใครพยายามจะให้ความสำคัญและชี้เรื่องนี้กับไอ้สื่อที่เขาจัดอันดับอันเนี้ยก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งแต่นี้ประเด็นที่อาจารย์พูดที่เมื่อกี้อาจารย์ถามถึงเรื่องของเสรีภาพสื่อในช่วงที่มีการชุมนุมของเสื้อแดงตอนนั้นก็มีการปิดเว็บไซต์เยอะแล้วเว็บไซต์ที่ถูกปิดส่วนมากเลยก็จะมีบทความที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันอันนี้ก็เป็นจุดซึ่งทำให้ทาง Reporter Without Border นี่เขาก็หยิบเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็ทำให้ลำดับของเราเนี่ยลงไปเกือบหล่นสุดท้ายเลยผมเองก็แปลกใจเพราะว่าขอแลกเปลี่ยนข้อมูลคือโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียครับเคยเข้ามาทำสารคดีเรื่องมาสัมภาษณ์คนเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพของสื่อทั้งหลายแล้วก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์สุรักษ์สุบลักษณ์เสร็จแล้วก็จะขอสัมภาษณ์ผมเนี่ยกำลังจะทำทีวีจะสัมภาษณ์อาจารย์สุรักษ์ที่ ASTV อาจารย์สุรักษ์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อออสเตรเลียไปเสร็จแล้วเขาจะสัมภาษณ์ผมบอกว่าผมไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าทั้งหมดเรื่องทั้งหมดที่เขาจะไปออกเป็นสกู๊ปของเขา10กว่านาทีเนี่ยคือเรื่องอะไรถ้าเขาถามผมแล้วเอาไปประกอบกับเรื่องอะไรเนี่ยมันอาจจะออกมาผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมไม่ให้สัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาเอาไปออกในออสเตรเลียผมได้ดูความยาวประมาณ10กว่านาทีภาพสวยมากเลยแต่ทั้งหมดนี้มาเล่นเรื่องหมิ่นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วอาจารย์สุรักษ์ก็ตกเป็นเครื่องมือเพราะเขาถามอาจารย์สุรักษ์ว่าอาจารย์สุรักษ์โดนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพใช่ไหมอาจารย์สุรักษ์ก็บอกว่าใช่ถามว่าคิดว่าไงอาจารย์สุรักษ์ก็ต้องดีเฟนต์ตัวว่าอย่างนี้ไม่แฟร์ไม่สามารถจะพูดไ
ต่อาจารย์สุรักษ์ไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาปูเรื่องอะไรมาแล้วต่อจากนั้นไปเขาตบท้ายว่ายังไงตกลงผมเลยโชคดีไปที่ผมไม่ได้สัมภาษณ์ ABC ของออสเตรเลียอันนี้ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลว่าเออมันเป็นช่วงเดียวกันคือเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันอาจารย์อนุสรจะวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะฮะซึ่งกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะทีนี้พอเกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดอันดับของเนี่ยของสื่อตรงนี้เนี่ยนักข่าวไร้พรมแดนนะฮะนักข่าวไร้พรมแดนเนี่ยในปี2544ประเทศไทยอยู่อันดับที่65ซึ่งกฎหมายหมิ่นพระบรมเนี่ยก็มีอยู่แล้วในช่วงนั้นนะครับแล้วทำไมอันดับ65 65ฮะแล้วตอนนี้มันไป153 153จากทั้งหมด100 178โอ้นะคือรู้สึกมันแยกขึ้นมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงในปี47เนี่ยมันปีลำดับที่59แล้วก็ต่อมาเป็น107แล้วมาเป็นอันดับที่ในปี49เป็น122นะเราจะเห็นว่ารู้สึกว่าเสรีภาพของสื่อมันจะหายไปเรื่อยๆนะอะไรตามลำดับนะครับซึ่งถ้าหากเรามามองดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่านักข่าวไร้พรมแดนตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้เกณฑ์อันเดียวกันหรือไม่ในตั้งแต่ยุคของคุณทักษิณเนี่ยเกณฑ์ยังดีกว่ายุคนี้นะฮะเหล่านี้เป็นต้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆมันจะกลับกันกับที่สองท่านนี้วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ใช่